สวัสดีค่ะวันนี้วิโกวิแกนขอเสนอเมนูข้าวมันเห็ดย่างค่ะเห็ดย่างหอมๆข้าวมันนุ่มๆพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดใครได้ทานเป็นอันติดใจแน่นอนค่ะวันนี้ไม่ได้มาเมนูเดียวด้วยนะคะยังมีอีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวมันโปรตีนกรอบค่ะสำหรับใครที่หลงไหลในความกรุบกรอบและรสชาติน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยล่ะค่ะขั้นแรกเรามาทำข้าวมันกันก่อนนะคะใช้ข้าวหอมมะลิเกา1ถ้วยตวงนำมาล้างให้สะอาดสัก 2-3 น้ำค่ะจากนั้นก็เสด็จน้ำพักไว้ก่อนนะคะนี่เป็นขิงแก่นะคะใช้ช้อนขูดเปลือกเขาออกก่อนเลยค่ะขูดแบบนี้ง่ายดีนะคะจากนั้นก็จะสับหยาบๆค่ะพักเขาไว้ก่อนค่ะเราใช้รากผักชี2รากหั่นเขาเช่นกันค่ะใส่รวมไปกับขิงได้เลยนี่เป็นเห็ดหอมที่เราแช่น้ำนิ่มดีแล้วนะคะเราจะตัดก้านเข้าออกแล้วก็สไลด์บางๆแบบนี้ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วก็จะใส่ขิงกับรากผักชีที่เราสับไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปเลยเจียวให้เขาหอมๆเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมค่ะผัดต่อสักครู่กลิ่นหอมของเห็ดนะคะก็จะโชยขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะผัดให้หอมเลยตามด้วยน้ำสต๊อกผักค่ะผัดจนน้ำเนี่ยซึมเข้าเนื้อเม็ดข้าวเลยนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยนะคะตามด้วยน้ำสต๊อกที่เหลืออีก150 ml ค่ะคราวนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะใส่รากผักชีสับลงไป2รากค่ะจากนั้นก็ตำให้แหลกดีเลยค่ะตำด้วยขิงสับ10กรัมค่ะตำให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่เต้าเจี้ยวบด3ช้อนโต๊ะค่ะบดให้เข้ากันมาเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายก่อนค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วดำเพื่อปรับสีให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะแล้วตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยปิดท้ายด้วยขิงสับค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนตามชอบนะคะปรุงรสให้ถูกใจค่ะเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะคราวนี้เรามาทำน้ำซุปกันนะคะใส่รากผักชีเห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยฟักเขียวค่ะเมื่อฟักถูกดีก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะถัดมาเราจะนำเห็ดออริจิมาหั่นตามยาวนะคะไม่ต้องหั่นบางมากนะคะเพราะว่าเวลาสุกเนี่ยเขาก็จะขดลงอีกเราจะย่างง่ายๆบนกระทะเลยนะคะน้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยเห็ดเขาจะได้ชุ่มฉ่ำค่ะด้านหนึ่งสุกแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะเรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะน่ากินใช่ไหมล่ะคะขออนุญาตชิมนะคะมาต่อกันด้วยเมนูที่2กันเลยค่ะข้าวมันโปรตีนกรอบตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่ามันกรอบสมชื่อจริงๆนะคะเริ่มต้นด้วยการทำน้ำจิ้มของทอดกันเลยนะคะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงและพริกชี้ฟ้าเหลืองอย่างละ2เม็ดแต่พริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยเราเอาเม็ดออกนะคะเพื่อจะไม่ให้มันเผ็ดมากจากนั้นก็ซอยรากผักชีซอยหยาบๆก็พอนะคะแล้วก็ใส่ไปในโถนำไปปั่นเลยค่ะคราวนี้ตั้งกระทะใส่น้ำส้มสายชูลงไป2ช้อนโต๊ะก็ตามด้วยน้ำลงไปตามด้วยเกลือนะคะเราจะให้เกลือละลายก่อนการต้มน้ำส้มสายชูแบบนี้น้ำส้มสายชูก็จะกลิ่นฉุนน้อยลงได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลก่อนเกลือเนี่ยเกลือจะละลายช้ามากนะคะคราวนี้ก็ตามด้วยพริกที่เราปั่นเตรียมไว้เลยค่ะแป้งข้าวโพดนะคะกับน้ำที่เหลือ
แล้วก็ทยอยใส่แล้วก็หมั่นคนนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะจับตัวมันเป็นก้อนนะลักษณะน้ำจิ้มก็จะเป็นสายๆแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะคราวนี้เรามาทอดโปรตีนกันเลยนะคะใช้เป็นโปรตีนสี่เหลี่ยมนะคะแช่น้ำแล้วก็เอามาชุบกับแป้งทอดกรอบชุบกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะทอดให้สุกทีละด้านก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินทั้งสองแบบเลยเนาะใครชอบสไตล์ไหนก็ลองไปทำตามดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย